นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Know สวัสดีครับพบกับ Car of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆผู้ใช้รถยนต์หลายๆคนบางคนอาจยังสงสัยว่าความแตกต่างระหว่างหลอดไฟหน้ารถยนต์ฮาโลเจนและหลอดไฟ LED มีความแตกต่างกันยังไงและหลอดไฟหน้าแบบไหนที่ให้ความสว่างมากกว่ากันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันมากน้อยเพียงใดวันนี้ Car of Know จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าหลอดไฟ LED และหลอดไฟฮาโลเจนนั้นเป็นอย่างไรอันดับแรกเรามาเริ่มต้นกันที่หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในรถรุ่นใหม่ในปัจจุบันรถรุ่นใหม่ที่ออกมานั้นก็มักจะมีติดรถมาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเลยการทำงานของหลอดไฟ LED ก็คือภายในหลอดไฟมีชิปที่ทำให้เกิดแสงและควบคุมความสว่างด้วยกล่องแสงที่ให้ออกมาจะมีลักษณะขาวสว่างส่วนหลอดไฟฮาโลเจนนั้นจะเป็นหลอดไฟแบบมีไส้ข้างในจะบรรจุก๊าซฮาโลเจนตามชื่อที่เราเรียกกันเลยมีหลายแบบให้เลือกและมีรหัสที่ใช้เรียกแตกต่างกันไปเช่น H1 H2 เช่นเดียวกับราคาก็จะมีความแตกต่างเช่นกันไล่จากราคาถูกไปจนถึงราคาแพงหลักการทำงานก็คือการจ่ายไฟทำให้ไส้มีความร้อนผ่านก๊าซฮาโลเจนเพื่อให้หลอดเกิดแสงขึ้นนั่นเองแสงที่ออกมาจะมีลักษณะออกเหลืองๆนวลๆเมื่อเรารู้หลักการทำงานคร่าวๆแล้วต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของหลอดไฟทั้ง2ชนิดกันดีกว่าข้อดีและข้อเสียของหลอดไฟ LED คือข้อดีของหลอดไฟ LED คือให้ความประหยัดเพราะใช้พลังงานน้อยแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานให้แสงสว่างเจิดจ้ามากกว่าหลอดไฟฮาโลเจนและรัศมีแสงที่ยิงออกไปให้วงกว้างมากกว่าส่วนข้อเสียของหลอดไฟ LED นั้นคือหลอดไฟ LED นั้นมีราคาค่อนข้างแพงต่อไปเรามาดูข้อดีข้อเสียของหลอดไฟฮาโลเจนข้อดีของหลอดไฟฮาโลเจนคือ 1. มีราคาที่ถูกมีความทนทานใช้งานได้ยาวนานส่วนข้อเสียนั้นคือมีความสิ้นเปลืองเนื่องจากสร้างความร้อนมากเกินความจำเป็นและทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของหลอดไฟทั้ง2ชนิดนี้ที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่